น้องเกรซนรินทร Miss Thailand World 2019นะคะก็เริ่มเตรียมความพร้อมแล้วเนื่องจากว่ามีอีกหนึ่งภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวนั่นคือการไปประกวด Miss World นั่นเองนะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็ไปเรียนแต่งหน้าเพิ่มเติมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยก็มีความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการแต่งหน้าเนี่ยอยู่แล้วนะคะซึ่งครั้งนี้ค่ะเธอก็เตรียมตัวที่จะไปประกวด Miss World ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะในวันที่14ธันวาคมนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะการได้มีมืออาชีพนะคะมาแนะนำเคล็ดลับแล้วก็มาบอกถึงเทคนิคแล้วก็แนวในการแต่งหน้าด้วยว่าจะแต่งหน้าแนวไหนก็ต้องเป็นแนวนี้เลยค่ะ Everyday Look ค่ะคือดึงความโดดเด่นของใบหน้าให้ออกมาเห็นแล้วแบบสะดุดตาเลยนะคะว่าเรามีใบหน้าของเราจุดเด่นของเราตรงไหนรวมไปถึงขั้นตอนของการดูแลผิวนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีนิโคลีนเองนะคะมิสแทรนเวิลด์ปีที่แล้วนะคะก็มาให้กำลังใจแล้วก็บอกเล่าถึงประสบการณ์แล้วก็ให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆด้วยนะคะเกรซเองบอกว่าตอนนี้พยายามพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆแล้วก็เตรียมเข้าคอร์สสำหรับเตรียมความพร้อมต่างๆแล้วนะคะเป็นแนวเป็น everyday look ค่ะเป็น natural look เวลาที่ guest ไปอยู่กองที่ประเทศอังกฤษดังนั้นเนี่ยลุคนี้ก็สามารถแต่งได้ทุกวันก็รู้สึกดีใจค่ะที่เขาก็คอยบอกว่าแบบนี้จะต้องแต่งแบบนี้นะแล้วก็คอยบอกว่าทุกๆวันเนี่ยพยายามจะตื่นกี่โมงแล้วก็เหมือนบอกทริคให้อะค่ะไม่ใช่แค่เรื่องแต่งหน้าหรอกค่ะที่พี่นิโคลินเขาช่วยเขาคอยช่วยทุกอย่างเลยแล้วก็เดี๋ยวก็มีอะไรก็จะคอยถามเขาตลอดเพราะว่ามีอะไรเราคุยกันตลอดอยู่แล้วนอกจากที่ guest จะเรียนแต่งหน้าแล้วเนี่ยตอนนี้ guest ก็เรียนเป็นภาษาอังกฤษเรียนพัฒนาด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสารคอมมูนิเคทแล้วก็ทางด้านเวิร์คแคปต่างๆที่จะเอาไปใช้รวมถึงการออกเสียงนอกจากนั้นก็จะมีการออกกำลังกายของวีฟิเนตเองแล้วก็เรียนบุคลิกภาพค่ะเรียนเดินแบบแล้วก็มีซ้อมเต้น Dance of the World แล้วที่จะไปแข่งที่นู่นรวมไปถึงทางด้านโครงการของกรมสุขภาพจิตเองนะคะเดี๋ยววันพุธที่9ตุลานี้ก็จะมีแคมเปญลอนช์ออกมาเรื่อยๆเลยอย่าลืมติดตามดูนะคะก็ติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆของน้องเกรซกันได้เรื่อยๆนะคะเดือนธันวาคมแล้วที่เธอจะไปประกวดเวิร์กช็อปแน่นๆแน่ๆเลยค่ะ